ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนิกดอกแดนนะครับและพบกับผมไอเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปฝึกเต้นนะฮะฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับค่ะทุกคนพร้อมแล้วนะฮะไปลุยกันเลยครับผมไปเลยฮะโอเคครับผมเริ่มกันที่ท่าแรกเลยนะครับเริ่มแรกนะฮะก้าวขาขวานะครับไปข้างหน้าขาซ้ายอยู่ข้างหลังนะฮะมือขึ้นระดับอกนะครับจังหวะที่1จะเป็นอย่างนี้นะฮะจากนั้นครับบิดตัวไปทางด้านขวาที่และจากนั้นสลับครับขาซ้ายอยู่ข้างหน้าขาขวาอยู่ข้างหลังจังหวะที่2จากนั้นบิดไปทางด้านซ้ายครับและจากนั้นครับย่อลงฮะ3เวฟขึ้นมาที่4และมือปิดหน้าครับผมพร้อมกับสะโพกที่5 6และ4อะไรก็ได้7แตะจากนั้นมือไขว้สะโพกเหมือนเดิม1 2 3มือขึ้น4และต่ออีกครั้ง5 6 7 8เรียบร้อยนะครับผมท่าก็มีเท่านี้นะฮะทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองนับจังหวะเร็วขึ้นเล็กน้อยนะฮะลองเต้นพร้อมกันดูนะครับเตรียมครับผม5 6 7 8ไป1และ2และย่อ3ขึ้น4ปิดหน้า56ฟี7 8และไขว้1 2 3ขึ้น4และ5 6 7 8เรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแบ่งไป2ฝั่งนะฮะให้เห็นทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเลยนะครับผมแล้วก็เต้นกับเพลงแบบช้าๆสโลโมชั่นนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะฮะครับพร้อมแล้วครับผมลุยกันเลยครับผมเฮ้โอเคครับผมเตรียมพร้อมครับที่จะไปก่อนนะฮะมาเฮ้ย1และ2ย่อ3ขึ้น4สะโพก5 6 4 7 8ไขว้1 2 3ขึ้น4และ5 6 7 8เรียบร้อยครับผมสุดยอดมากๆครับและก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลงนี้นะฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะฝึกนะฮะก็สามารถฝึกได้เลยนะครับและก่อนหน้านี้นะฮะผมได้สอนนะครับเบสิกการใช้สะโพกไว้แล้วนะฮะสามารถไปดูได้ที่ลิงก์ด้านบนนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะและถ้าหากใครอยากให้ผมนะครับสอนเต้นเพลงอะไรนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายOn you.